พี่น้องคู่นี้นะคะจีซูลิซ่าค่ะแอบย่องไปกินข้าวด้วยกันมาใช่ไหมคะเนี่ยหลังจากนะคะที่น้องลิซ่าค่ะเธอปล่อยภาพสวยๆของเธอนะคะผ่านทางโฟโต้บุ๊กออกมาค่ะนอกจากเราจะได้เห็นนะคะภาพสวยๆของเธอแล้วเนี่ยเราก็จะได้เห็นนะคะสถานที่นะคะที่เธอไปท่องเที่ยวค่ะรวมถึงบรรยากาศรอบๆตัวของเธอด้วยนะคะตอนที่ทำงานอีกด้วยค่ะบางภาพเนี่ยก็เป็นภาพอันซีนนะคะที่ถ่ายเอาไว้ค่ะก็เพิ่งจะถูกเปิดเผยออกมานะคะให้เราได้เห็นกันค่ะและก็สุดท้ายนะคะก็เหมือนว่าจะโป๊ะนะว่าพี่น้องคู่นี้นะออกไปทานข้าวด้วยกันนะคะที่ร้านของคุณเจสสิก้าค่ะมาด้วยเหมือนกันนะคะอ่ะถ้าจะย้อนไปดูที่ไทม์ไลน์นะคะก็ดูมีความเป็นไปได้นะค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่าทักจากวันที่ลงภาพเนี่ยห่างกันนะไม่นานนะประมาณ1เดือนเท่านั้นเองนะคะอ่ะขออธิบายก่อนละกันนะคะคุณเจสสิก้าเกิร์ลเจเนเรชั่นค่ะเธอมีเปิดร้านอาหารทาสุดหรูค่ะระดับ6ดาวนะคะที่ชื่อนี้ค่ะร้านนะคะตั้งอยู่ในย่านชองดำดงนะคะย่านไฮโซใจกลางกรุงโซลเนี่ยแหละค่ะคือนะคะต้องบอกค่ะว่าร้านนี้หรูมากๆนะคะแล้วก็ไม่ใช่ขายแค่อาหารเท่านั้นค่ะเธอยังมีการออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะเป็นสินค้าแฟชั่นค่ะออกมาจำหน่ายอีกด้วยนะคะอาทิเช่นแว่นตาเสื้อผ้าอะไรแบบนี้นะคะส่วนทางด้านในร้านอาหารเนี่ยก็ตกแต่งอย่างปานี่นะคะหรูหราค่ะไฮไลท์เนี่ยก็จะเป็นไวน์นะคะที่มีการคัดสรรมาจากทั่วทุกมุมโลกนั่นเองนะคะอ่ะแล้วมาโป๊ะได้ยังไงนะคะก็รูปนี้เลยค่ะที่บอกว่าน้องลิซ่านะคะเธอไปร้านนี้นะคะของคุณเจสสิก้ามาแล้วนั่นเองค่ะก็โดยดูได้จากทับและกาวค่ะเป็นกรอบรูปด้านหลังนี้นะคะส่วนน้องลิซ่าเนี่ยใส่เสื้อลายทิวลิปใช่ไหมโดยรูปนี้เนี่ยถูกโพสต์ลงใน IG ของเธอนะคะในวันที่6มกราคมที่ผ่านมานั่นเองนะคะส่วนของทางด้านพี่จีซูค่ะลงรูปไปก่อนหน้านะในวันที่9ธันวาคมนั่นเองนะคะซึ่งร้านนี้เนี่ยเธอก็ไปมาแล้วด้วยเหมือนกันนะคะโดยนะคะดูได้จากทาแก้วไวน์ด้านหลังค่ะที่ประดับตกแต่งเป็นสัญลักษณ์แบบเรียกว่าโดดเด่นเป็นไฮไลท์ของร้านนี้นั่นเองนะคะอาจจะโป๊ะไหมนะไปด้วยกันหรือเปล่านะคะใช่หรือไม่นะอันนี้คุณผู้ชมคงจะต้องลองเดากันเองค่ะแต่ที่แน่ๆ นะคะสาวๆค่ะคือไปร้านนี้มาแล้วแน่นอนนะคะแอดก็เลยเอาบรรยากาศนะคะภาพภายในร้านค่ะเอามาให้ดูด้วยเลยละกันนะคะเผื่อใครค่ะมีโอกาสไปแถวนั้นนะจะได้ไปตามรอยกันนะคะร้านก็สวยมากๆค่ะอาหารก็น่ารับประทานนะคะและก็เห็นนะมีคนดังๆหลายคนค่ะเคยไปที่นั่นด้วยเช่นเดียวกันนะคะอาทิเช่นคุณพักมินยองนะคะก็เป็นนางเอกซีรีส์ชื่อดังนะก็เคยไปที่นี่เหมือนกันนะดูเหมือนจะคล้ายๆกับเป็นเพื่อนของคุณเจสสิก้าด้วยเหมือนกันนะคะแต่ก็เลยเอาภาพบรรยากาศนะคะแล้วก็มุมที่น้องลิซ่าน้องไปนั่งรับประทานอาหารนะเอามาฝากด้วยเลยละกันนะคะก็หวังว่าจะชอบนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าค่ะ